มาแล้วค่ะถึงข่าวเสี่ยวมี่โชว์ตัวมือถือที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากเลยค่ะราคาจับต้องได้แต่แน่นสเปคมาเต็มๆเลยรอบนี้นะคะทำเอาตื่นเต้นอีกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาเปิดตัวยิ่งใหญ่มากเลยนะในจีนเน้นก่อนนะคะทุกคนในประเทศจีนยังไม่ได้มาประเทศไทยค่ะกับ Xiaomi 12S Series ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองแหมใช้คำว่า Series มี S ด้วยเนี่ยก็ต้องจัดมาหลายรุ่นเลยใช่ไหมคะ Xiaomi รอบนี้นะคะมาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะก็คือ Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro แล้วก็ Xiaomi 12S Ultra ค่ะแต่สิ่งที่ทำเอาหลายคนตื่นเต้นมากๆนะคะนั่นก็คือหน้าตาของตัวอัลต้าใหญ่สะใจมากๆไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะนี่มือถือหรือกล้องกันแน่แยกไม่ออกแล้วค่ะและแน่นอนว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยที่เขาจับมือด้วยก็เด็ดเหมือนกันกล้องพรีเมียมระดับโลกอย่างไลกามาแล้วค่ะเอ๊คุ้นๆไหมว่าเขาย้ายมาจากไหนมาเริ่มกันที่รุ่นเริ่มต้นของน้องเล็กซีรีส์นี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะรุ่นนี้ก็คือ Xiaomi 12S นะคะมาพร้อมหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.28 นิ้วนะคะความละเอียดเป็น Full HD Plus พร้อมความสว่างสูงสุด 1,100 นิตค่ะ Refresh Rate 120Hz HDR 10 Plus แล้วก็ Dolby Vision ค่ะชิปประมวลผลของเขานะก็เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1เอางี้นะขนาดตัวเล็กสุดเขายังใช้ชิปตัวท็อปของฝั่ง Android เลยค่ะ RAM มี2แบบนะคะก็คือ8 GB กับ12 GB ส่วน ROM ก็มี3แบบค่ะ128 256แล้ว512 GB ค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จไวนะคะถ้าชาร์จด้วยสาย67วัตต์ถ้าชาร์จไร้สาย50วัตต์แล้วถ้าเป็น Reverse Wireless Charging นะคะอยู่ที่10วัตต์ค่ะกล้องหลังนะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลนส์หลักเลยนะอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.9 แล้วก็มีรองรับการสั่นไหวด้วยค่ะด้วย OIS นะคะใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX707 ค่ะส่วนเลนส์ Ultra Wide นะคะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลมุมกว้าง123องศาค่ะรูรับแสงอยู่ที่ F2.4 ส่วนเลนส์สุดท้ายนะคะเทเลมาโครค่ะความละเอียด5ล้านพิกเซลถ่ายได้ใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ 3-7 เซนเลยค่ะกล้องหน้ากันบ้างนะคะกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลค่ะรูรับแสง 2.4 รุ่นนี้เขาบอกว่าเปิดตัวทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะสีเขียวสีม่วงสีขาวแล้วก็สีดำราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,999 หยวนหรือประมาณ 21,300 บาทค่ะมาต่อกันที่รุ่นกลางกันบ้างอย่าง Xiaomi 12S Pro นะคะจริงๆสเปคส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นน้องเท่าไหร่เนาะแต่สิ่งที่แตกต่างหลักๆเลยคือหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ E5 AMOLED LTPO 2.0 ขนาด 6.73 นิ้วค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจอแบบนี้นะคะเริ่มนิยมเอามาใช้และกับมือถือรุ่นแบบเรือธงเนาะรุ่นท็อปๆต่างๆ LTPO เนี่ยย่อมาจาก Low Temperature Polycrystalline Oxide นะคะเป็นวัสดุชนิดพิเศษที่นำมาใช้ผลิตส่วนประกอบของหน้าจอข้อดีของเขาก็คือเนี่ยช่วยให้จอ AMOLED นะคะประหยัดพลังงานมากขึ้นในระยะยาวค่ะความละเอียดของเครื่องนี้นะอยู่ที่ 2K Plus เลยค่ะ Refresh Rate นะคะอยู่ตั้งแต่1จนถึง 120Hz เลยค่ะแล้วก็ HDR 10 Plus รองรับ Dolby Vision นะคะแสดงผลสี 1,000 ล้านสีเลยค่ะความสว่างอยู่ที่ 1,500 นิตค่ะรุ่นนี้เขาก็ใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1เหมือนกันนะคะและมี2แบบก็คือ 8GB กับ 12GB ค่ะ LPDDR5 ล้อมให้มาที่ 128GB กับ 256GB ค่ะ UFS 3.1 กล้องถ่ายรูป3เลนเหมือนกันค่ะกล้องหลักนะคะเลนหลักคือความละเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนเดิมเลยส่วนเลน Ultra Wide เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น50ล้านพิกเซลมุมกว้างอยู่ที่115องศารูรับแสงอยู่ที่ 2.2 ค่ะแล้วก็มีเลน Portrait นะคะระยะ50มิลค่ะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบ2เท่าเลยนะคะแบบ Optical ค่ะรูรับแสงอยู่ที่ 1.9 ค่ะกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านเหมือนเดิมค่ะแบตเตอรี่ 4,600 มิลลิแอมป์ชาร์จไวด้วยสาย120วัตต์แน่แล้วก็ไร้สาย50วัตต์ค่ะ Reverse Wireless Charging อยู่ที่10วัตต์เท่ากันนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันสีเขียวสีม่วงสีขาวแล้วก็สีดำตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,699 หยวนค่ะหรือประมาณ 25,000 บาทนั่นเองมาต่อที่รุ่นสุดท้ายรุ่นใหญ่เลยค่ะรุ่นตัวท็อปสุดเลยก็คือ Xiaomi 12S Ultra นะคะตัวนี้โดดเด่นมากๆแตกต่างตั้งแต่ดีไซน์เลยกล้องหลังขนาดใหญ่มากๆซึ่งเป็นการเทียบแบบเทียบเคียงเลนส์กล้องของ Leica เลยนะวัสดุฝาหลังนะคะเป็นแบบหนังกันน้ำกันฝุ่น IP68 ค่ะหน้าจอของเขานะคะมาแบบ E5 Super AMOLED นะคะแบบ LTPO 2.0 นะคะขนาด 6.73 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 2K
Plus เหมือนกันความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,500 นิตค่ะรองรับ Refresh Rate นะคะอยู่ที่ 1 Hz ไปถึง 120 Hz รองรับ HDR 10 Plus Dolby Vision ค่ะแสดงสีได้ 1,000 ล้านเฉดสีเลยข้างในชิปเหมือนกัน Snapdragon 8 Plus Gen 1นะคะมี RAM 2 size ก็คือ 8 กับ 12 GB รอมทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน 128 256แล้วก็ 512 GB ค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้จะใหญ่สุดเลยค่ะ 4,860 มิลลิแอมป์นะคะถ้าชาร์จเร็วด้วยสายนะคะอยู่ที่67วัตต์แต่ถ้าชาร์จไร้สายอยู่ที่50วัตต์แต่ว่า Reverse Wireless Charging เนี่ยอยู่ที่10วัตต์ค่ะกล้องถ่ายรูปด้านหลังเนี่ยมี3เลนเหมือนกันเลนหลักก็คือความละเอียดเท่ากันก็คือ50ล้านพิกเซลเนาะเซ็นเซอร์ Sony IMX 989รูรับแสงอยู่ที่ F1.9 นะคะรองรับการสั่นไหว OIS แล้วก็เลน Ultra Wide เนี่ยความละเอียดอยู่ที่48ล้านนะคะมุมกว้าง128องศาและเลนสุดท้ายค่ะเลนเทเลโฟโต้5เท่าความละเอียดเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลเนาะซูมได้สูงสุด120เท่าเลยรองรับการกันสั่น OIS ด้วยนะคะส่วนกล้องหน้าของเขาเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวโปรกับตัวอัลตร้าใช่ไหมคะทำไมสเปคมันถึงแตกต่างกันบางอันตัวโปรดีกว่าบางอันตัวอัลตร้าดีกว่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วตัวพิกเซลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่ากล้องมันชัดนะคะแต่ว่าตัวอัลตร้าเนี่ยเขามีชิปเพิ่มมาอีกชิปนึงเขาเรียกว่าชิป Surge G1 ค่ะซึ่งมันจะช่วยในการประมวลผลด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษเลยชิปนี้นะคะเขาช่วยป้องกันการชาร์จไฟเวลาไฟเกินด้วยนะรวมถึงการรองรับถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision ด้วยจุดเด่นของเลนขนาดใหญ่เนี่ยคือโครงสร้างของเลนแบบ8ชิ้นนะคะที่จะช่วยป้องกันการเกิดแฟลร์ความคลาดของสีก็คือสีจะตรงนะแล้วก็มาพร้อมกับสไตล์การถ่ายภาพ2แบบด้วยกันก็คือ Leica Authentic Look นะคะที่จะเน้นโทนสีแบบธรรมชาติโดยโฟกัสไปที่แสงเงาแล้วก็คอนทราสต์ค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือ Leica Vibrant Look นะคะจะเป็นการผสมผสานระหว่างโทนสีของ Xiaomi กับ Leica ค่ะการทำงานของกล้องถ่ายภาพหลักของ Xiaomi 12S Ultra เนี่ยจะทำงานควบคู่กับกล้อง Ultra Wide 48ล้านพิกเซลนะแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ IMX 586ด้านการถ่ายวิดีโอนะคะต้องบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเป็นมือถือ Android ที่รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Dolby HDR พร้อมรองรับการถ่ายแบบ 4K ระดับ60 frame rate per second นะคะที่อัตราบิตที่80 megabit ค่ะส่วน Xiaomi 12S Ultra มีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือมีแค่สี Classic Black แล้วก็ Verdant Green ค่ะแล้วก็เริ่มต้นอยู่ที่ RAM 8 GB นะคะความจุอยู่ที่256 GB ราคาเริ่มต้นอันนี้นะคะถ้าแปลจากเงินหยวนมาเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 31,900 บาทส่วนรุ่นท็อปเลยนะคะจะมาพร้อมแรม12 GB ความจุ512 GB ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ 5,999 หยวนหรือประมาณ 37,300 บาทนั่นเองภาพรวมของ CPU และ GPU เนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 10% ขึ้นไปเลยค่ะแล้วที่สำคัญเมื่อจับมือกับ Leica ก็ต้องมีการร่วมพัฒนาฟิลเตอร์พิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ Leica มีทั้งหมด4ฟิลเตอร์ด้วยกันค่ะ Leica Natural Leica Black and White Leica Vivid แล้วก็ Leica High Contrast นั่นเองตัวกล้องนะคะมีขนาดใหญ่มากๆต้องบอกเลยว่าเทียบเท่ากับเซ็นเซอร์กล้อง Sony IMX 989เลยนะแล้วก็ที่สำคัญทุกตัวค่ะใช้ชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1ชิปตัวท็อปของตระกูล Android เลยมีระบบความปลอดภัยค่ะและประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นรองรับการชาร์จไวนะคะด้านการชาร์จนะคะก็มีทั้งแบบไร้สายแล้วก็แบบมีสายค่ะแบตอึดโดยรวมเนี่ยเรียกว่าใช้งานได้มากกว่า1วันแน่นอนเพราะสับมือถือจีนเนาะก็ต้องแบตอึดแน่นอนหน้าจอบางกว่าค่ะแล้วก็กว้างกว่าเมื่อเทียบกับมือถือรุ่นอื่นเนาะเวลาถ่ายรูปนะคะมันจะมีโหมดบางอันที่สามารถถ่ายรูปครั้งเดียวนะได้ถึง30รูปโดยที่ไม่ต้องกดภาพรัวๆเหมือนเดิมเลยค่ะมีการออกแบบระบบระบายความร้อนแบบใหม่นะคะชื่อว่า 3D Liquid Cooling Mechanism นะก็จะช่วยลดความร้อนในพื้นที่ต่างๆของเครื่องค่ะแหมเป็นมือถือเนี่ยก็จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะคะ Xiaomi คือไม่เคยยอมใครอยู่แล้วค่ะแต่มีตัวนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นของที่หลายคนให้ความสนใจมากเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ราคาเข้าถึงได้แถมไม่ต้องชาร์จแบตนานๆค่ะคุณภาพก็ดีด้วยนั่นก็คือ Xiaomi Mi Band 7 Pro นั่นเองต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สวมใส่นะที่คนเนี่ยชอบมากๆเลยของ Xiaomi ค่ะอย่างแรกค่ะขนาดของหน้าจอเนี่ย 1.64 นิ้วกว้างกว่า Mi Band 7แล้วก็ Redmi Smart Band 7 Pro ด้วยซึ่งหน้าจอที่กว้างขึ้นเนี่ยนะคะจะช่วยเรื่องของการแสดงผลข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นซึ่งหน้าจอที่กว้างขึ้นเนี่ยนะคะจะช่วยเรื่องของการแสดงผลข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะหน้าจอกว้างก็มาเป็นจอ AMOLED นะคะแล้วที่สำคัญเขามี Ambient Light Sensor ที่สามารถปรับความสว่างอัตโนมัติเนี่ยค่ะแถมให้มีเทคโนโลยี
NFC ด้วยนะคะที่สามารถส่งข้อมูลระยะสั้นได้มีฟีเจอร์ AOD ก็คือ Always On Display นะคะที่ทำให้หน้าจอของเราเนี่ยแสดงค่าอยู่ตลอดเวลาที่น่าสนใจที่สุดเลยคือฟีเจอร์ด้านสุขภาพนั่นเองจัดเต็มสุดๆเลยด้วยการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดแล้วก็ฟังก์ชันการตรวจสอบการนอนหลับของเราค่ะแล้วก็มีโหมดออกกำลังกายนะรอบนี้117โหมดออกกำลังกายมีคอร์สวิ่งถึง10คอร์สค่ะแถมกันน้ำด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์เนี้ยเหมาะกับสายออกกำลังกายหรือคนที่รักสุขภาพสุดๆเข้ากับเทรนด์ยุคนี้ได้แล้วค่ะแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะตัวเนี้ยเขามีรองรับระบบ GPS ด้วยแล้วก็ระบบนำทางอื่นๆด้วยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะฟีเจอร์จัดเต็มขนาดนี้แบตของเขาอึดไม่น้อยเลยนะคะแบตของเขาเนี่ยอยู่ที่235มิลลิแอมเขาบอกว่าอยู่ได้ยาวถึง12วันเลยค่ะแต่ถ้าใช้หนักๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่6วันเท่านั้นส่วนเรื่องดีไซน์รุ่นนี้มีสายรัดให้เลือก6สีด้วยกันมีดีไซน์ของหน้าจอกว่า180แบบเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเรียบแต่ไม่น่าเบื่อนะคะส่วนราคาเขาเปิดตัวอยู่ที่379หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่แค่ 2,000 บาทนิดๆเองก็อย่างที่บอกแหละราคาของ Xiaomi เขาเข้าถึงได้แต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามีแบรนด์7 Pro ตอนนี้ยังมีวางขายแค่ประเทศจีนเท่านั้นยังไม่ได้ขายแบบ global ถ้าเข้าไทยเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสได้รีวิวเดี๋ยวจะมาทำให้ทุกคนได้ดูเลยว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงบ้างและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัวของ Xiaomi ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนาะเราก็ยังไม่รู้ว่ามือถือเครื่องไหนหรืออุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยที่จะเข้าไทยก็ต้องรอติดตามกันค่ะซึ่งแจนแอบอ่านคอมเมนต์แล้วแหละมีคนบอกว่าเฮ้ยมือถือจีนจะไม่คิดพนักกล้องหน้าเลยเหรอเอาเป็นว่าใจเย็นก่อนค่ะทุกคนถ้ามือถือเครื่องนี้นะมาถึงไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวแจนจะลองรีวิวให้ทุกคนดูเลยถ้าใครสนใจมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานจีเมกทุกคนด้วยนะคะ